ชูก็เรเดียลนาเชื่อว่าแอนโทนีโจชัวควรมาโชคที่อเมริกาอดีตแชมป์โลก5รุ่นชูก็เรเดียลนาเชื่อว่าแอนโทนีโจชัวต้องมาโชคที่สหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างชื่อเสียงในระดับโลกแอนโทนีโจชัวปัจจุบันครองแชมป์โลก WBA WBO และ IBF รุ่นเฮฟวีเวทและยังถูกยกให้เป็นนักชกที่ดีที่สุดของรุ่นเฮฟวีเวทแต่เขากลับขึ้นชกเพียงแค่ในสหราชอาณาจักรคุณต้องถามเขาโจชัวว่าคุณต้องการให้ผู้คนจดจำเขาแบบไหนคุณต้องการให้คนใน UK หรือคนทั้งโลกจดจำคุณแน่นอนว่ามันต้องเป็นทั้งโลกที่อเมริกาผู้คนรู้จักชื่อโจชัวแต่ไม่เคยได้เห็นของจริงมีแฟนของเขาอยู่มากมายแต่พวกเขายังไม่เคยได้เห็นเขากับตาเขามาถูกทางแล้วตอนผมอยู่ที่คาร์ดิฟและจะไปดูไฟระหว่างโจชัวกับปาร์เกอร์ผมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของเขาตั้งแต่ก่อนถึงสนามแข่งขันด้วยซ้ำผู้คนต่างก็รักเขาสนับสนุนเขาควรจะทำแบบเดียวกันที่อเมริกาชูก็เลเลียวนาดกล่าวว่ากันตรงๆแล้วการที่แอนโทนีโจชัวจะไปชกที่สหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากพอสมควรเพราะเขาสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลจากยอดขายตั๋วอยู่แล้วและโปรโมชั่นทางฝั่งอเมริกาที่นักชกรุ่นเฮฟวีเวทที่พอจะมีแววก็ดูจะไม่มีค่ายไหนที่สามารถยื่นข้อเสนอที่เป็นที่น่าพอใจให้กับแอนโทนีโจชัวเลือกที่จะทิ้งเสียงเชียร์ของแฟนมวยบ้านเกิดข้ามทะเลไปชกที่ต่างแดน